ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเย็นสดชื่นมากเลยที่นี่สบายมากเลยนะคะอ้าวดร.เต้ค่ะอ้าวเปิดรายการแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับเราสองคนมาพบกับคุณผู้ชมทาง MCOT HD และ Modern Eye TV กับรายการแซงไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่สบายสบายโอ้โหเข็มสีเขียวสื่อถึงความเป็นธรรมชาติมากเลยใช่แล้วอากาศก็ดีดีครับคุณผู้ชมครับค่ะตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะและที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะสะพานทอดยาวสวยๆเลยเนี่ยนะคะก็คือสะพานสู่ตองเต้นั่นเองค่ะสะพานซูตองเป้ชื่อมันฟังดูแปลกๆนะครับมีความหมายไหมอ่ะซูตองเป้นะคะก็เป็นภาษาไทยใหญ่ค่ะแปลว่าอธิษฐานสำเร็จนั่นเองค่ะสะพานแห่งนี้นะคะสร้างด้วยไม้ไผ่นะคะมีขนาดกว้างนะคะประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ยาวเนี่ยกว่า500เมตรเลยทีเดียวค่ะเป็นการสร้างขึ้นมานะคะจากแรงศรัทธานะคะของประชาชนนะคะแล้วก็พระเนนนะคะที่เป็นการเชื่อมระหว่างวัดซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะกับหมู่บ้านที่อยู่ด้านหน้านี่เองค่ะทำให้พระสงฆ์แล้วก็เนนนะคะสามารถที่จะเดินออกมารับบิณฑบาตได้นั่นเองค่ะผมว่าจุดที่น่าสนใจนะครับของสะพานแห่งนี้ก็คือเป็นการสร้างเพื่อจะข้ามพื้นที่ทำการเกษตรครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินจากวัดไปยังหมู่บ้านหรือเดินจากหมู่บ้านไปวัดก็จะไม่เป็นการรบกวนพืชไร่ที่ปลูกอยู่ตรงนี้ครับค่ะพืชบริเวณนี้ก็จะมีการปลูกแบบหมุนเวียนนะครับในบางช่วงที่มีน้ำเยอะก็จะมีการปลูกข้าวแต่ถ้าน้ำน้อยลงหน่อยก็จะมีการปลูกกระเทียมปลูกแตงโมหรือว่าปลูกถั่วเหลืองครับเป็นการหมุนเวียนเพื่อจะได้เป็นการพักดินไปในตัวด้วยค่ะเป็นที่สำคัญนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่คนเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกันด้วยนะคะสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวดีกว่าไปด้วยกันครับค่ะสะพานไม้ไผ่แห่งนี้พูดถึงก็แข็งแรงแล้วก็ทนทานดีจริงๆเลยนะคะเพราะที่เราสังเกตเห็นก็จะมีผู้คนนะคะหลั่งไหลเดินไปเดินมาเพื่อเข้ามาสู่วัดเนี่ยเยอะมากเลยด้วยค่ะใช่แล้วครับผมรู้สึกประทับใจกับสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของชุมชนแห่งนี้จริงๆค่ะแล้วเมื่อสักครู่ก็ได้ไปกราบไหว้พระมารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อค่ะต้องบอกว่าแม่ฮ่องสอนนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลายแห่งที่น่าสนใจมากๆเลยจริงครับคุณเอ๋นำเลยนะได้เลยค่ะหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปู่แกงแล้วล่ะค่ะใช่ครับเราลงเรือมาจากบ้านห้วยเดือนะครับใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นระหว่างทางเนี่ยเราเป็นการล่องแก่งเป็นการผจญภัยเล็กๆแต่วิวนี่สวยมากThank you.
อยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์เดี๋ยวลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับชมกำลังอยู่กับรายการ Science Guide ครับรายการท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีค่ะไอ้เจ้าท่อดำๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการให้น้ำกับต้นองุ่นเหล่านี้ครับที่นี่จะใช้ระบบน้ำหยดนะครับให้น้ำสำหรับต้นองุ่นเนี่ยจะเป็นการให้วันเว้นวันบ้านห้วยปูแกงแล้วล่ะค่ะใช่ครับเราลงเรือมาจากบ้านห้วยเดือนะครับใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นระหว่างทางเนี่ยเราเป็นการล่องแก่งเป็นการผจญภัยเล็กๆแต่วิวนี่สวยมากๆต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีสวยงามมากถ้าเลือกมาถูกช่วงเวลานะครับไม่ต้องไปแล้วต่างประเทศต้นไม้เปลี่ยนสีที่นี่สวยมากมาแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละประทับใจอย่างแน่นอนเลยค่ะครับที่นี่นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยดูแล้วแบบเป็นธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันได้เลยครับไปคุณผู้ชมครับที่ห้วยปูแกงแห่งนี้นะครับมีชนกลุ่มน้อยอยู่หลายกลุ่มด้วยกันอาศัยอยู่ร่วมกันกลุ่มหนึ่งที่เด่นมากๆคือกลุ่มที่ชื่อว่ากะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยลักษณะสำคัญอันนึงเลยก็คือเขาใส่ห่วงคอเนี่ยจะเริ่มใส่กันตั้งแต่ตอนที่อายุประมาณ5ขวบครับยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มห่วงคอมากขึ้นเพื่อให้คอเนี่ยดูระหงสวยงามถามว่าใส่ห่วงคอเข้าไปเยอะๆเนี่ยแล้วคอยาวขึ้นเนี่ยทำให้กระดูกที่คอเนี่ยมันเพิ่มจำนวนชิ้นขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับกระดูกสันหลังที่คอเนี่ยเรามีกันอยู่7ชิ้นกระเหรี่ยงคอยาวเหล่านี้ก็มีอยู่7ชิ้นแต่การที่ดูยาวขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าห่วงคอเนี่ยมันจะกดเอากระดูกไหปลาร้ารวมทั้งกระดูกซี่โครงซี่ที่1และซี่ที่2ลงนะฮะการที่สวมห่วงคอไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการพยุงศีรษะเอาไว้ด้วยแต่นั้นก็ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเนี่ยอ่อนแรงลงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะถ้ากระเหรี่ยงคอยาวเหล่านี้เขาถอดเอาห่วงคอออกจะทำให้คอหักหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับการที่ใส่ห่วงคอเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยพยุงคออาจจะทำให้กล้ามเนื้อที่บริเวณคอเนี่ยมันอ่อนแรงลง
แต่ถ้าถอดห่วงคอออกแล้วพยายามที่จะฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่บริเวณคอกล้ามเนื้อที่บริเวณคอที่แข็งแรงขึ้นก็จะพยุงน้ำหนักของศีรษะได้ไม่มีอาการคอหักครับงามปลั่มปลื้มนะคะคุณผู้ชมครับคุณเอนะครับลงทุนนะครับเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับเอาชุดของกระเหรี่ยงคอยาวมาใส่เลยแล้วเอใส่ถูกกฎด้วยนะคือยังไงอ่ะก็คือว่าเป็นผู้หญิงงามใช่ไหมก็ต้องใส่ห่วงคอแล้วก็ต้องโพกผ้าหลากสีบนศีรษะอุ้ยขาดอย่างนึงคือจริงๆต้องมีทาแป้งธนาคารตรงนี้แล้วทำไมพูดอย่างนั้นนะครับเพราะประดิษฐ์ติดตรงนี้โอ้นี่เลยนะครับได้ฟิลได้ความรู้สึกเลยว่าเวลาที่ผู้หญิงกระเหรี่ยงคอยาวเนี่ยเขาใส่ห่วงคอแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วเขาควรจะแบบทั้งใส่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นความเคยชินนั่นเองแต่ถ้าเกิดอยู่ดีเรามาเพิ่งมาใส่แบบนี้ก็ถือว่าก็ใช้ชีวิตมันอึดอัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็พูดจะติดอยู่ตรงนี้เอออย่างนี้เพื่อจะให้เคยชินใส่ชุดนี้กลับกรุงเทพเลยเดี๋ยวต้องไปเที่ยวต่อไม่ใช่หรอใส่ชุดนี้นะเอาให้คนงามที่นี่เขาใส่ดีกว่าเราใส่ไม่งามเท่าสาวกะเหรี่ยงที่นี่อายเขาด้วยเนี่ยใส่ก็ไม่สวยเท่าอ่ะโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถอดแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวต่อนะครับเดี๋ยวช้อปปิ้งดีกว่าช้อปปิ้งก่อนในบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดอำเภอปามาภาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเรายืนกันอยู่หน้าถ้ำน้ำลอดเลยนะครับยืนอยู่ข้างหน้านี้ก็มองเห็นความสวยงามอลังการของมันแล้วแต่ข้างในเขาบอกกันว่ามันสวยกว่านี้อีกแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างและทำให้ที่นี่นะคะมีความสวยงามมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันมากๆเลยด้วยนะคะใช่แล้วแต่ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันโดยการว่ายไปเพราะว่าน้ำลอดไปได้อย่าเลยมีแพแพจะง่ายกว่านะครับโอเคค่ะเราเดินทางเข้าไปโดยแพไปด้วยกันเลยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นเสาหินนะคะรูปทรงสวยงามแปลกตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทำให้เห็นว่าภายในถ้ำแห่งนี้นะคะมีหินงอกหินย้อยที่เยอะจริงๆเดินเข้ามาในด้านในเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทำให้ผมต้องถึงกับร้องว้าวขึ้นมาเลยก็คือเสาหินแท่งนี้นะครับค่ะสูงถึง20เมตรจากพื้นถ้ำจนกระทั่งถึงเพดานถ้ำเลยถามว่ามีใครมาสร้างหรือเปล่าคนที่สร้างคือธรรมชาติครับเขาเป็นเสาที่เกิดขึ้นจากหินงอกและหินย้อยพอพูดถึงหินงอกหินย้อยดูสักนิดนึงว่าเขาเกิดขึ้นได้ยังไงน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนื่องจากกรดคาร์บอนิกเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆซอกซอนลงมาแล้วเขาก็จะพาเอาแคลเซียมและแคลเซียมเหล่านี้มาจากไหนแคลเซียมเหล่านี้ก็เกิดจากการที่กรดคาร์บอนิกเนี่ยนะครับค่อยๆละลายเจ้าหินปูนและเอาแคลเซียมออกมากลายเป็นตะกอนแคลเซียมที่มาพร้อมกับน้ำครับพอน้ำหยดลงมาน้ำหยดลงมาน้ำหยดลงมาตะกอนแคลเซียมค่อยๆพอกพูนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นหินงอกขึ้นมาในขณะที่หินย้อยบางส่วนนะครับก็จะเกิดขึ้นจากการที่น้ำหยดลงมาหยดลงมาแล้วตะกอนของแคลเซียมก็ค่อยๆสะสมลงมาสะสมลงมาสะสมลงมาหินย้อยหินงอกมาเจอกันกลายเป็นเสาหินขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะและสิ่งเหล่านี้นะคะก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องอาศัยเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือจังหวะของธรรมชาติเนี่ยสำคัญจริงๆช่วงไหนที่มีน้ำเยอะๆเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดหินงอกหินย้อยได้นั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีข้างในอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะครับThank you.
เดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันใช่ไหมคะเดี๋ยวขอแวะซื้อป๊อปคอร์นก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ยเหมือนไหมเนี่ยหน้าตาของหินงอกหินย้อยตรงนี้หน้าตาเหมือนป๊อปคอร์นจริงๆนะครับใช่เป็นผลงานสร้างสรรค์เลยของธรรมชาติเลยทีเดียวบวกกับจินตนาการของคนเราเข้าไปก็บอกว่าหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายๆกับป๊อปคอร์นจริงๆถ้าถามผมว่ามันเหมือนกับดอกกระหล่ำมากกว่านะแต่จริงๆดูไปดูมาก็เหมือนหัวกระเทียมอะหลายๆตึกมโนป่ะไปดูหนังกันต่อเอ้ยดูหินไปดูถ้ำกันต่อให้ลูกประทับใจมากนะครับถ้าถามว่าถ้ำไหนในประเทศไทยที่ผมชอบมากนะครับถ้ำนี้ติดอันดับหนึ่งไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ห้องแรกเลยนะครับห้องเสาหินสวยมากห้องตุ๊กตาการสร้างสรรค์วิจิตรบรรจงของธรรมชาตินี่สุดยอดบวกกับจินตนาการของพวกเราเนี่ยทำให้ห้องนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตาหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูเสือหรือแม้แต่นมสาวโอ้โหก็มีด้วย ใช่แล้วครับต้องบอกเลยค่ะว่าถ้ำน้ำรอดแห่งนี้นะคะถ้ามาถึงแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยอยากจะให้แวะมากันรับรองว่าประทับใจแล้วก็จะได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญคือแบบที่นี่ยิ่งใหญ่มากๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านไข่มุกนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยล่ะค่ะร้านนี้นะคะต้องบอกว่ามีแต่เมนูพิเศษแปลกๆแล้วก็เป็นเมนูที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่นั้นต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้ยหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเจอแล้วนี่เกือบประเดานะเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ
รายการไซน์ไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะใช่แล้วครับและที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมสวยมากค่ะสูงสูงแหลมแหลมเป็นแบบโกธิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าไข่มุกนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยล่ะค่ะร้านนี้นะคะต้องบอกว่ามีแต่เมนูพิเศษพิเศษแปลกๆแล้วก็เป็นเมนูที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยใช่แล้วเรียกว่าถ้ามาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวค่ะรับรองว่าถ้าทานหมดเนี่ยนะคะได้วิตามินครบอย่างแน่นอนเลยทีเดียวพูดถึงเรื่องวิตามินแล้วนะคะเดี๋ยวนำเรื่องวิตามินมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าค่ะครับขอเรื่องหนึ่งวิตามินได้เลยวิตามินดีเอาดีเลยเอาดีเลยวิตามินวิตามินดีเนี่ยค่ะพบในอะไรบ้างนะคะมีอยู่2แหล่งสำคัญครับ1ก็คืออยู่ในอาหารประเภทไหนล่ะอย่างเช่นเนื้อปลาเช่นน้ำมันปลาเช่นไข่หรือว่าผลิตภัณฑ์นมอีกแหล่งนึงที่สำคัญก็คือไม่ต้องซื้อหาที่ไหนด้วยเราสร้างได้เองขอเพียงแต่ว่าเราออกไปเดินพึ่งแดดซะหน่อยให้โดนแดดซะหน่อยถ้าโดนแดดได้แหละครับผิวหนังของเราก็จะสร้างวิตามินดีขึ้นเองวิตามินดีเหล่านี้สำคัญยังไงอ่ะสำคัญยังไงบ้างคะสำคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมครับเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าถ้าเราได้รับแคลเซียมเพียงพอแต่ได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอเราก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมแคลเซียมเหล่านั้นไปใช้ได้เพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยมีผลสำหรับการที่จะมีคุณภาพกระดูกและฟันที่ดีด้วยในปัจจุบันคนของเราเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับทำงานในออฟฟิศตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีโอกาสที่จะโดนแดดเลยบางท่านก็กลัวดำถูกไหมก็จะใส่เสื้อผ้าในปกปิดมิดชิดเลยแทบจะไม่โดนแดดเลยก็จะมีโอกาสที่จะขาดวิตามินดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิตามินดีทำยังไงอ่ะเราต้องทานอะไรเสริมหรือเปล่าทานอะไรเสริมหรือง่ายๆที่สุดนะครับออกไปโดนแดดบ้างตอนนี้อาหารพร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาทาน วิตามินให้ครบกันเลยดีกว่าใช่แล้วนะคะปลาเป็นวิตามินดีวันนี้เรามีเมนูที่เป็นปลากันด้วยถูกไหมก็มีเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยไปเที่ยวหลายๆที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่นี่ก็คือวัดพระธาตุดอยกองมูนั่นเองค่ะที่เห็นด้านหลังนะคะก็คือพระธาตุนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆเลยใช่แล้วแล้วพระธาตุดอยกองมูนะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวที่ชื่อว่าดอยกองมูนะคะก็เพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยนั่นเองค่ะส่วนคำว่ากองมูนะคะก็เป็นภาษาไทยใหญ่นะคะซึ่งแปลว่าพระเจดีย์นั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีความพิเศษนะคะก็คือว่ามีเจดีย์พระธาตุเนี่ยอยู่2องค์ด้วยกันในวัดแห่งเดียวกันนะคะอย่างเจดีย์องค์แรกจะเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะก็คือสร้างขึ้นในสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2403อ่ะค่ะสร้างโดยจองต่องสู่นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความศรัทธานะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการสร้างพระเจดีย์อีกองค์นึงนะคะซึ่งสร้างโดยผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกเลยนะคะก็คือพระยาสินธนาถราชานั่นเองค่ะสร้างขึ้นในสมัยประมาณพ.ศ. 2417ค่ะครับพระยาสินธนาถราชาก็ถือว่าเป็นที่รักของชาวแม่ฮ่องสอนทุกคนเลยนะครับค่ะและเมื่อเรามาถึงที่นี่นะคะก็ต้องมากราบไหว้ขอพรกันแต่ความพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมคะวัดแห่งนี้นะคะเมื่อมองออกไปเนี่ยเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่ฮ่องสอนของเมืองแม่ฮ่องสอนเลยล่ะเห็นได้ชัดเลยว่าแม่ฮ่องสอนนี่กำลังถูกโอบด้วยขุนเขานะครับเขียวสวยมาก
ค่ะต้องบอกว่าแม่ฮ่องสอนนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายจริงๆเลยค่ะจริงๆแล้วเรามาวันนี้ยังน้อยไปด้วยนะคะใช่แล้วเราไปไหนกันมาบ้างนะแต่แรกเลยนะคะก็คือว่าเราก็ไปเที่ยวถ้ำมาใช่แล้วถ้ำที่นี่นะคะจริงๆแล้วมีหลายถ้ำมากที่น่าสนใจแต่ถ้ำที่เราไปเที่ยวกันคือถ้ำน้ำลอดประทับใจมากใช่ต้องนั่งแพเข้าไปแล้วด้านในนะคะเป็นถ้ำที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆถ้ามีโอกาสต้องมาให้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้สะพานทอดยาวสะพานแห่งความศรัทธาพลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยทำให้เกิดเป็นสะพานแห่งนี้ขึ้นมาได้สะพานเขาชื่ออะไรนะครับสะพานสู่ตองเป้นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นสะพานที่ทอดยาวสวยมากๆนะคะแล้วก็เชื่อมระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั่นเองค่ะแล้วเราก็ยังได้ไปดูหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวอีกด้วยเป็นความมหัศจรรย์ของมนุษยชาติอย่างนึงเลยทีเดียวนะครับค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะอาหารอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ผักนี่สดสดจริงๆเลยค่ะใช่แล้วเราไปชิมกันที่ร้านไข่มุกนั่นเองค่ะอร่อยถูกใจเยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้เราจะไม่ให้ผู้ชมนะครับกลับไปมือเปล่าเพราะเรามีของมาฝากด้วยครับมีอะไรคะเราเป็นเส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับหรือตัวย่อก็คือ STEM แผ่นพับตัวนี้นะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะมัธยมต้นหรือมัธยมปลายครับจะได้รู้ว่าถ้าเราเรียนสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะไปต่อได้อย่างไรบ้างเราจะมีอาชีพอะไรรอเราอยู่บ้าง นะครับถ้าเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็จะพบว่าหูยข้อมูลอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็จะพบว่าจะไปเป็นอะไรได้บ้างนะครับไปเป็นแพทย์เภสัชนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นได้หลากหลายเลยค่ะแล้วทำยังไงถึงจะได้ไปล่ะครับคุณเอ๋ดร.เต้ตั้งคำถามเลยดีกว่าได้เลยเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมติดตามกับเรามาตลอดรายการนะครับเราจะดูซิว่าคุณผู้ชมจะจำได้ไหมนะว่ากะเหรี่ยงคอยาวเนี่ยเขามีกระดูกสันหลังส่วนคอกี่ชิ้นไม่ไหวแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆท่านแน่ตอบได้อย่างแน่นอนเลยถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็รีบส่งมาเลยค่ะที่ Facebook Fanpage สายไกด์ทีวีนะคะแล้วก็มาชิงตอบคำถามกันเลยใช่แล้วมีทั้งหมด30ชิ้นนะครับ30ชิ้นค่ะรับรองว่าโอ้โหได้ข้อมูลไปแน่นๆอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการสายไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะดร.เต้และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWhat?